วัน65ตัวถวายเป็นพระราชกุศลครับค่ะคุณผู้ชมยังจำน้องทามนะคะเด็กชายพิการไร้แขนทั้งสองข้างซึ่งน้องทามเนี่ยเคยเข้าร่วมกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่มาแล้วด้วยนะคะและได้รับพระราชทานจักรยานที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสร้างความปลื้มปิติแก่ครอบครัวไปดูกันนะคะวันนี้ชีวิตของน้องทามเป็นยังไงบ้างติดตามจากรายงานค่ะจะผ่านมาถึง2ปีแต่จักรยานพระราชทานแบบพิเศษสำหรับน้องทามเด็กชายวันธนะคำอินเด็กชายพิการไร้แขนทั้งสองข้างแต่กำเนิดยังใหม่ปราศจากฝุ่นหรือเศษโคลนเนื่องจากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าของย้อนกลับไปเมื่อ16สิงหาคม2558น้องทามอายุ11ปีได้นำจักรยานคู่ใจคันเก่าเข้าร่วมกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่ที่จังหวัดพิษณุโลกแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่น้องทามก็ไม่ย่อท้อสามารถปั่นจักรยานได้เหมือนเด็กทั่วไปโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกบังคับจักรยานให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมใช้คางประคองตรงกลางและใช้รองเท้าลากไปกับพื้นเพื่อชะลอความเร็วและหยุดรถนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานจักรยานคันนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตน้องทามเช้าปั่นไปโรงเรียนเย็นปั่นไปซื้อของที่ตลาดตลอดจนปั่นไปเล่นกับเพื่อนและออกกำลังกายและก่อนปิดบ้านเข้านอนทุกคืนน้องทามจะต้องนำจักรยานพระราชทานคู่ใจคันนี้เข้าบ้านไปด้วยพร้อมเช็ดล้างทำความสะอาดอย่างดีโดยมีนางดอกรักคำอินแม่ของน้องทามคอยช่วยเหลือรู้สึกดีใจครับที่ได้รับจักรยานพระราชทานหลังจากนั้นผมก็เอาปั่นไปโรงเรียนปั่นซ้อมออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ผมแข็งแรงและหลังจากนั้นก็เก็บไว้ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีครับเนื่องในโอกาสวันประชุมพรรษาก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานยิ่งยืน